ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุนไปกันไปกันยังคะรอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะพี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับไม่ไกลข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะรอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ยว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะเราต้องรอดนี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเมขอบคุณค่ะปู่เดินทางปลอดภัยละทุกคนแม่จ๋าพ่อจ๋าสบายดีนะลูกพ่อคิดถึงจังเลยสวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณแม่ครับแม่จ้าสวัสดีจ้าโอ้โหบ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มากวันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับเมเก็บด้วยขอบใจนะทุกคนพวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะโอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ยไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะงั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะพี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับพ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหมพร้อมครับไปกันเลยมาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ยไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ได้สิงั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด
พราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะแล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะเด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็วเมย์อันตรายรีบหนีพายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูกทุกคนปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยครับนี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะพ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหมได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับนี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพลยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มาก
หากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะเย้ดีใจปลอดภัยเดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับเข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือหวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับอย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญและถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะเอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลาอันตรายอันตรายอันตรายประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ